สวัสดีครับผมต้อมเกตอเกปานกกาทุ่งนะครับตอนนี้ก็อยู่ป่ามะม่วงอีกแล้วครับเช้านี้กำลังเช้าตามกำลังขึ้นนกป่าก็ยังขันอยู่ใกล้ๆครับตัวใกล้ๆยังไม่ขันครับก็มากับเจ้าเศรษฐีครับแล้วก็มากับลำโพงตัวหมานครับเหมือนเดิมรอนกป่าใกล้ๆขันครับจะขันนู่นครับ2ตัว3ตัวครับพี่น้องครับเจ้าเศรษฐีเงียบแล้วครับแดดร้อนนะครับตอนนี้น่าจะ10 โมงกว่า11 โมงกว่าครับเจ้าเศรษฐีเงียบนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าเสียงเล็กเสียงแหบนั้นก็เงียบนะครับเรามาลุ้นกันเลยครับพี่น้องครับว่ามันจะมาไหมครับมันเงียบนี่เพราะมันร้อนแล้วหมดเวลาขันไปแล้วหรือเปล่านะแต่เจ้าเศรษฐีนี่ถ้ามันเงียบนี่คือมันหยุดขัน1ละ2คือเฉลยติดหลังเล็กไม่มีครับนี่ครับเจ้าเศรษฐีอยู่ในนี้นะครับตักกี่หลังไม่รู้ครับเมื่อกี้หลังนู้นมีเหมือนเดิมครับสองหลังนี้มีเหมือนเดิมครับเจ้านี้นี่ผมต่อ3 รอบแล้วนะครับเสียงเห็บเนี่ยมันขันอยู่ด้านล่างนี่ครับนั้นมีเหมือนเดิมครับโอ้นี่ไงครับพี่น้องนี่ไงครับนี่ไงโอ้เจ้าเสียงแหบครับพี่น้องเสียงแหบครับพี่น้องเสียงแหบโอ้โหเสียงเล็กนะครับแต่ตัวครับดูตัวโอ้โหเขาบอกว่าตัวไม่เล็กนะครับพี่น้องครับตัวไม่เล็กครับตัวใหญ่ครับเดี๋ยวผมขออยู่ร่มด้วยครับโอ้โหเจ้าเสียงแหบครับพี่น้องเพราะว่าผมตามมันมา3-4 ครั้งแล้วครับปีนี้พอๆกับไอ้2ตาลเลยครับเหมือนเดิมครับพี่น้องคือหน้ากินมะม่วงครับหน้ามันจะเละๆกินโอ้แต่ตัวมันใหญ่ครับพี่น้องมันดูสะพายครับสะพายถือว่าสวยครับสวยถึงสวยมากเลยครับพี่น้องดูมันตรงครับใหญ่ตรงนะครับมีหน้าเงียบเงียบทั้งคู่เลยนะครับมันขันเมื่อกี้โอ้โหเสียงขันนี่ตามต้นคลิปนั่นเลยนะครับเสียงแหบๆเล็กๆครับสะพายซ้ายสวยครับพี่น้องถือว่าสวยครับหัวดูหัวครับพี่น้องหัวโอเคครับสภาพหน้าตานี่โอเคที่สำคัญตัวใหญ่ครับโอ้ล่าสุดวันนั้นสงกรานต์ก็ตัวใหญ่นะครับวันนี้ก็ตัวใหญ่อีกครับดูหลังครับดูลายข้างวันนี้ผมต่อประมาณ4 จุดครับพี่น้องกว่าจะได้จุดนี้ครับมาดูตูดครับตูดแดงครับพี่น้องตูดแดงแป๊ดครับบัวใหญ่ตูดแดงเลยครับแล้วก็เดือยเดือยนี่สวยอยู่ครับพี่น้องติดไปดำนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับเดือยปกติครับติดไปดำขอแค่มันไม่ปักลงนะครับดูเดือยครับจะงอนขึ้นเสร็จได้ซ้ำครับเหลืองๆครับพี่น้องนกป่าจะเป็นแบบนี้ทุกตัวครับดูแข้งขาครับดูอุ้งเท้าแดงไหมนะครับปกติครับน้องนี้ถือว่าสวยมากเลยนะพี่น้องถือว่าสวยครับตัวนี้ดูหลังครับเม็ดหลังครับเป็นยังไงเล่าเป็นยังไงเล่าโอ้ยมีน่าเชื่อครับมันจะติดครับเพราะว่าผมต่อมันมา3-4 รอบแล้วเมื่อไหร่มันก็ขันอยู่แถวนี้ครับพี่น้องครับวันนี้โดนหลังตรงนี้นะครับเนี่ยเข้ามาถ้ามันวิ่งช่องนู้นมันก็จะโดนหลังนู้นครับเดี๋ยวผมขอเอาไปเทียบกับเจ้าเศรษฐีก่อนนะครับอากาศร้อนครับให้มันดิ้นมากสงสารมันเดี๋ยวมันช็อกครับ
ดีใจครับตัวนี้เพราะว่าปีนี้ผมตั้งใจต่ออยู่2ตัวครับคือตัวนี้เสียงเล็กแหบนะครับแล้วก็ยังมีอีกตัวนึงคือ2ตัดตัวนี้2ตัดไม่ค่อยขันครับเมื่อเช้าก็ไป2ตัดครับแล้วมาต่อที่เล็กแหบครับเสียงเล็กแหบนะครับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้ใหญ่มากเลยครับดูครับเลยมือเลยครับพี่น้องเอาเทียบเจ้าเศรษฐีสักนิดนึงครับอากาศร้อนนะพี่น้องเดี๋ยวออกจากขายดีกว่าครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับเจ้าเสียงแหบตัวใหญ่ครับตามกันมาหลายรอบครับโอเคผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมฝากอุปกรณ์อื่นๆผมไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมกันจบคลิปมานะครับผมอากาศร้อนครับเดี๋ยวขอเอานกไปพรมน้ำให้มันเย็นหน่อยนะครับสงสารมั้ยครับอากาศมันร้อนครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับครับผมพี่น้องครับฝากนิดนึงครับฝากเสื้อนิดนึงครับผมเสื้อแขนยาวลายพรางนี่เลยนะครับเอาไว้ใส่เที่ยวป่าตอนกครับผมเนื้อผ้าใส่สบายนะครับเนื้อผ้าดีเลยครับหนาดีครับไซส์ก็ตามด้านข้างนี่เลยนะครับไซส์ราคาตามด้านข้างนี่เลยนะครับถ้าโอนก่อนมีค่าส่ง50 บาทถ้าเก็บเงินไปทางมีค่าส่ง90 บาทนะครับเสื้อตัวนี้ครับครับแล้วก็มีเสื้อกั๊กนี่อีกแบบนึงครับเสื้อกั๊กนี่มีอยู่2ไซส์นะครับไซส์รอบพุงตรงนี้นะครับ46กับ48ครับมี2ไซส์อ่ะ 2XL กับ 3XL นะครับเสื้อกั๊กนี่ตัวละ590 บาทนะครับสนใจเบอร์โทรตามด้านล่างนี่เลยนะครับผมเอาไว้ใส่โทรศัพท์ครับใส่ของจุกจิกครับแล้วก็ไม่ร้อนด้วยครับมันเป็นตะไคร้แบบนี้ครับผมฝากนิดนึงนะครับสนใจก็เบอร์โทรตามด้านล่างนี่เลยนะครับผม